สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในฐานะสิงก็วันนี้ตามมาทูไนท์โชว์เนาะตามมาครับผมเจอกันทุกวันนะก็มาพูดคุยถึงเรื่องละครเป็นไงบ้างฟีดแบ็กออนไปวีคเดียวเห็นว่าตอนนี้เรตติ้งพุ่งแล้วค่ะพุ่งมากก็เกินความคาดหมายเหมือนกันครับผมก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบในบทบาทในเรื่องนี้คิมนะคะก็ working woman ใช่ก็เป็นสาวทำงานก็มีทั้งโดนด่าแล้วก็สงสารคนใหญ่จะโดนด่าที่ลำคาญบัวทำไมแกล้งกลมอย่างนี้ใส่ใจเลยอะไรอย่างนี้ว่าไม่ใส่ใจชีวิตจริงก็คงไม่บ้างานขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงที่ขยันทำงานนะเนาะเป็นผู้หญิงที่แบบลืมคิดไปลืมคิดทุกอย่างแบบว่าอยากได้งานอยากได้ตำแหน่งสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องตอนนี้ก็ไปเขาใหญ่แล้วเนาะไปเขาใหญ่แล้วครับวิ่งนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเฮ้ยใกล้ๆนี้ก็จะมีเริ่มดราม่าแล้วเริ่มทะเลาะกันแล้วครับมีเรื่องราวตีกันจริงจังใช่ใช่บอกว่าแบบถ่ายบางฉากก็จำไม่ได้ว่าเคยถ่ายมาแล้วด้วยใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยระยะการเวลาใช่มันนานแล้วนะครับแล้วก็ด้วยบทที่เหมือนชีวิตจริงเกินไปที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บางทีเอ๊ะอันไหนของจริงอันไหนละครวะเนี่ยงงค่ะสนุกแต่ในเรื่องก็จะแบบสู้กับแตงกวาดีว่ะในเรื่องกันแบบใช่เราก็พี่ถึงขิงเขาก็ไม่เชื่อสักทีหนึ่งว่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามเอากบอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลำคาญอะไรเงี้ยก็จะตีกันชอบฉากในลิฟต์ป่ะค่ะเรื่องราว3คนนี่มีแตงกวาด้วยนะคะชอบเหมือนกันน่ารักดีฮะเป็นไงบ้างคะฉากนึงครับฉากนั้นก็มีแต่คนพูดถึงนะบอกว่าฟินกันไปตามๆกันใช่เหมือนกันใช่ใช่จะได้เห็นนางเอกสู้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่สู้แค่นั้นแหละค่ะหลังจากนั้นคือยอมแตงกวาวันจริงตอนนี้กำลังตัดต่อเทปที่จะออนสุขสาวที่นี้อยู่เลยขมักขม้นมากก็รีบเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันออนแอร์เร็วแล้วก็3วันด้วยค่ะก็เลยต้องรีบตัดอะไรประมาณนี้แต่ว่ารับรองว่าอาทิตย์นี้ก็ยังจิ้นอยู่ได้ก็ยังฟินอยู่ได้ยังมีฉากหวานๆอีกเยอะมากซึ่งคราวนี้ก็จะมีช้อนเข้ามาอีกเนาะค่ะมาแย่งตัวละครลับก็จะโผล่มาเรื่อยๆนี่ยังไม่ครบนะครับก็มีตัวละครลับเพิ่มมาอีกค่ะแต่ได้ยินข่าวว่ามันจะแบบแค่3วีคมันแป๊บเดียวเองต้องใช่ประมาณด้วยละครมันเร็วแล้วก็นั่นแหละครับสุขเสาร์อาทิตย์มันทำให้ละครมันอาจจะดูเหมือนสั้นลงแต่จริงมันก็เท่าเดิมแหละแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันทุกอาทิตย์นะเพราะว่าเรื่องมันสนุกอ่ะไม่มี MV เลยสักตอนใช่เรื่องมันเร็วมากครับค่ะก็อยากให้เสียกันเยอะๆเนาะค่ะก็อยากให้เชียร์กันเยอะๆเพราะว่ามันก็3วันเร็วมากทุกอย่างจะหายไปในพริบตาเพราะฉะนั้นอยากติดตามอยากจะให้คนจดจำเรื่องนี้ไปอีกนานนะครับก็อยากจะให้คนจำว่าละครเรื่องนี้มันดูแล้วมันมีความสุขยังไงนะให้นำเสนอฉากจิกหมอนสัก1ฉากต่อจากนี้จำได้ไหมเนี่ยจะได้ดูปากเองจะได้ดูมีที่เขาใหญ่เหมือนกันเนาะที่เอาอ๋อทีนี้แหละใช่ฉากในห้องที่สุกนี้ใช่ไหมสุกนี้ครับฉากในห้องที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยต้องนางเอกจะทำงานแล้วก็พระเอกก็แตงกวาตะโกนอยู่หน้าห้องแล้วพระเอกเนี่ยก็เอาช่วยเอามือไปปิดหูนางเอกอะไรเงี้ยแล้วด้วยความน่ารักด้วยคำพูดด้วยอะไรก็ทำให้คนก็จะยิ่งรักกบเข้าไปใหญ่เลยกบกบก็โดนด่าไปกันใหญ่ใช่คือจะสงสารกบไงคะก็เลยแบบว่าก็อาจจะโดนนิดหน่อยเราเองแบบว่าทำไมเมื่อไหร่จะยอมอะไรอย่างงี้สักทีนึงเพราะว่ามันน่ารักแล้วกบพี่หมาเขาก็เล่นได้น่ารักด้วยชมบ้างดิคิมน่ารักอยู่แล้วไงโทรศัพท์ใครเหรอโทรศัพท์เขาอีกแล้วเหรอโทรศัพท์ตัวเองโอเคเป็นดีอะไรเองก็ได้อ่านปากเป็นแฟนติดตามในสุขสาวที่ครับผมฝากด้วยนะครับฝากความสุขนี้ไปถึงทุกๆคนด้วยครับผมอยากให้ติดตามชมกันแล้วก็เชียร์ตัวละครด้วยนะค่ะก็สุขเสาร์อาทิตย์ช่อง3ใช่ค่ะสุขเสาร์อาทิตย์ช่อง3ก็อย่าลืมดูกันนะคะละครจะจบเร็วมากแล้วก็ดูไปแล้วก็มีความสุขไปนะคะรับโทรศัพท์เลยครับถ่ายได้ดีด้วยคือทางนี้อ่ะอ๋อเนี่ยโอเค
ไม่ชวนแพงเลยนะเด้อเฮ้ยถ้าโล